เหรียญกระสาบที่ระลึก10บาทโลหะ2สีวาระที่11ครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลับมาอีกแล้วนะครับกับการรับซื้อเหรียญกระสาบ10บาทโลหะ2สีนะครับในวันนี้ผมมีอีก1วาระนะครับในบรรดา6วาระนะครับในบรรดา62วาระเหรียญซีรีส์10บาทโลหะ2สีนะครับสำหรับเหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับเป็นเหรียญที่มีน้ำหนักประมาณ 8.5 กรัมมีการครบรอบวาระวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2543มีการประกาศออกใช้วันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2543มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น 1,940,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับเอาละเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นเหรียญ10บาทโลหะ2สีในวาระที่11ด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พิมพ์พระพักตร์ทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญ นะครับมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความต่างๆนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญ นะครับด้านหน้าของเหรียญ นั่นเองหรือกระสาบเหรียญ นี้เดี๋ยวจะพาพี่กลับไปดูนะครับด้านหลังของเหรียญกันพี่กลับมาด้านหลังของเหรียญ นะครับเราจะเห็นกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชปี2553ด้านล่างจะมีข้อความบอกชนิดราคา10บาทนะครับเป็นข้อความภาษาไทยนะครับและ15กุมภาพันธ์2543นะครับโดยมีจุดกลมนะครับขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเราต้องมากล่าวกันนะครับมารู้เรื่องราวนะครับกันก่อนว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นที่รู้จักกันในตัวย่อสช.นะครับหรือสภาพัฒน์นั่นเองนะครับก่อตั้งวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2493โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่าสภาเศรษฐกิจแห่งชาติมีหน้าที่นำเสนอความคิดเห็นคำแนะนำตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งต่อมาคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได้เสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติที่มีมาขึ้นนะและจัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางนะครับเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศนะครับประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะดังนั้นในปี2502จึงได้มีการปรับโครงสร้างการทำงานและเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานแห่งนี้ใหม่นะครับเป็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจนกระทั่งในปี2515มีการนำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมนะครับเข้ามาใช้ควบคู่และการพัฒนาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่อีกครั้งว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จบจนปัจจุบันนั่นเองนะครับสำนักงานนี้อยู่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดมานั่นเองนะครับอันนี้เรื่องราว
ที่ผมเอามาพูดนะครับมาจากเว็บไซต์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเรื่องราวความเป็นมานั่นเองนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญ10บาทโลหะ2สีวาระที่11ครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมีการรับซื้อ100เหรียญราคา 3,500 บาท100เหรียญราคา 3,500 บาทนะครับรับซื้อ100เหรียญขึ้นไปตกเหรียญละ35บาทโดยประมาณนะครับเหรียญกระสาบ10บาทโลหะ2สีเราจะเห็นว่าเหรียญเนี้ยนะครับไม่ว่าคือเหรียญในซีรีส์นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเรามองไกลๆไม่ได้มองถึงลักษณะของเหรียญ นะครับไม่ได้มองถึงหน้าหัวหน้าก้อยของเหรียญเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกเหรียญดูกลมกลืนกับเหรียญหมุนเวียนหมดเลยนะครับบางครั้งเราก็จะหยิบไปใช้สอยในการจับจ่ายใช้สอยเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับจึงมีเหรียญเหล่านี้ออกสู่ตลาดหมุนเวียนด้วยนะครับแล้วก็มาสู่อย่างผมเนี่ยก็ได้มาหลายเหรียญเลยนะครับจากการจับจ่ายใช้สอยนี่แหละนะแล้วก็มีเหรียญที่เป็นซีรีส์เนี่ยนะครับที่เป็น UNC เนี่ยผมก็ซื้อมานะครับซื้อมาเพื่อมาเก็บสะสมเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันนะครับคือจะพูดคุยได้ก็ต้องมีเหรียญของจริงก่อนคือต้องเข้าใจจริงๆก่อนนะครับถึงจะเอามาพูดคุยให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญน่าสนใจที่หลายคนก็ลองสะสมดูนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่เริ่มจากสะสมเหรียญใกล้ตัวอย่างเช่นเหรียญหมุนเวียนต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนามาสู่เหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญ10บาทโลหะ2สีเหรียญ10บาทเงินนะครับเหรียญ10บาทนิกเกิลหรือพัฒนาไปเหรียญ20บาทนิกเกิลอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆเก็บสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยเหรียญเหล่านี้มีมูลค่ามีราคาอยู่แล้วนะครับแต่ราคาที่รับซื้อกันจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็ต้องเข้าใจแบบว่าบางคนเนี่ยเขาเอาไปขายต่อทีเพราะนั้นเขารับซื้อในราคาที่ถูกนะครับกว่าที่เรามองว่าควรที่จะให้ราคาดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญนี้ก็ลองพูดคุยกันได้นะครับ